นะเกณฑ์หนึ่งโอ้โหสุดยอดไอ้ยะเอาลองใหม่ก็ได้จะได้เห็นจัดๆนะครับคือความชันลองซ้ายว่างมาเลยขวาว่างมาเลยเอานี่เลยแล้วเนี่ยเอาชันๆนะครับเราอยู่บนเขาแก่นจันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีวันนี้อากาศดีแล้วฮะ Air Quality Index อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ไม่มีผลต่อสุขภาพสวยงามนะครับวันก่อนอาทิตย์ก่อนที่มาเนี่ยเลเทะอันนั้นเนี่ยทางนี้เขางูถ้าว่างก็ลองมาเที่ยวกันนะครับหน้านั้นเขางูอันนี้เขาวังนะฮะอันนั้นโรงพยาบาลราชบุรีมองไปไกลๆลิฟต์นู่นน่ะโรงไฟฟ้าเห็นมั้ยมีป่องคล้ายๆโรงไฟฟ้าหงสาอยู่เลยควันดำไปนะฮะเลยไปทางโน้นอ่ะเข้าเรื่องเลยวันนี้เราได้รับความรู้จากน้องตั้มปริญญานะฮะเสียลงโมหินราชบุรีเพื่อนในเฟซผมเองใช้ปาเจโร่เหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยมีคันนี้อีกคันคันนี้คือ Revo Rocco นะครับ 2.8 เป็นตัวแคปยกสูงแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนะสนุนราคา 800,000 กว่านะครับนะ 800,000 กว่าท่านได้ยินเสียงเครื่องไหมจริงๆเครื่องตระกูล GD ของ Toyota เนี่ย GD Efficient Boost เนี่ยไอ้1 GD 2.8 หรือ2 GD 2.4 นี่ผมชอบมันอยู่แล้วไอ้การเสียงที่เดินเบาเนี่ยมันเรียบแบบทรงพลังนะครับแล้วก็ไม่สั่นมากเสียงมันเพาะดีนะครับหน้าตาคุ้นกันอยู่แล้วกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับนะไฟก็โปรเจคเตอร์อันนี้ Daylight มาหลายเม็ดและอันนั้นก็ไฟตัดหมอกนะครับผมว่าหน้านี้หล่อแล้วธรรมดานะหล่อกว่าเดิมสูงฮาโลเจนต่ำโปรเจคเตอร์น่าจะ S11อ่ะโอเครู้เรื่องนะครับนะตามมาดูกันเสาอากาศไม่มีฉลามนะครับเป็นแบบนั้นตัวในนี้ก็ได้เหมือนตัวท็อปกับเหมือน Fortuner มีไอ้ครีบไล่ลมลดเสียงด้วยอันนี้สัญลักษณ์ของความแรงมาตีนต้นนะครับกลางดอบๆหน่อยปลายไม่ได้ลองแต่ติดต้นนี่ระเบิดระเบ้อนะครับนะยางติดรถเป็นนั่นแหละตามที่เห็นดันล็อปนะครับนะ AT นะฮะแกนเทค AT ไซส์ยอดนิยม2656018นะครับนะชอบเสียงเครื่องจังเลยมันเพาะก็นะครับมือจับเบ้าจับเบ้ามือจับเปิดประตูก็ไม่มีตัวกดนะครับนะดูจริงๆตรงนี้เป็นเบาะกำมะหยี่เจ้าของรถไปทำเบาะหนังเพิ่มนะครับอัตโนมือทั้งคนขับคนนั่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นไททันในหนังแท้ได้ไฟฟ้าด้วยอันนี้ไม่ได้อันนี้พุทสตาร์สต็อปไม่มีนะครับก็ตามราคานะครับนั่นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ R จะเหมือนในตัว D-Max 1.9 ก็คือผลักไปให้สุดลงล็อกแล้วพอผลักขึ้นด้านหน้านิดนึงจะมีเสียงดังปี๊ดนั่นแหละคือเข้าเกียร์ถอยได้แล้วนะครับมีของเล่นคือ Eco กับ Power ด้วยแล้วก็ไอ้ปุ่ม IMT นั่นเห็นถามน้องเจ้าของรถบอกว่าช่วยเวลาให้เข้าเกียร์ได้สมูทขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ลองนะครับนะก็ชัดเจนมีแผนที่ระบบนำทางเนาะแอร์ออโต้นะครับนะถ่ายไปออโต้ด้านเดียวกระจกมองหลังอัตโนมือนะครับนะอันนี้แคปตู้กับข้าวเห็นนะแคปตู้กับข้าวเปิดเป็นละโว้ยเปิดจากข้างในมันดราม่าเอามือจับอยู่นี่ลองนั่งไหมหมอโอ้ไม่ไหวหรอกเห็นภาพก็รู้อยู่แล้วนะครับนะลองนั่งก็เพิงเอ้าแต่เพื่อขึ้นจังไหนต้องไปเนี่ยอ่ะโอ้ยเอาก็ได้แบบนี้ฮะกับไททันแบบขับพอ
กันไม่ได้ต่างกันนะครับนะเพราะว่าไอ้นี่เลื่อนออกมาพอสมควรด้วยคือเอาไว้คนตัวเล็กๆกับเด็กนั่งก็ได้อยู่แต่ว่าถ้านั่งในนี้แบบว่าแต่ไตตันตรงนี้เหมือนมีที่ชาร์จนะ USB แต่คันนี้ไม่มีนะครับนะโอเครู้เรื่องไปแคปตู้กับข้าวเออปึ๊บปึ๊บโอเคนี่รอไม่รอดูเอานะครับนะRevolution ปฏิวัตินะครับนะเจริญค้าบ้านราชบุรีไวมั้ยมีกล้องหลังมีนะโอ้ยเพิงฮะหนักๆๆ F150 นะชัดเจนนะครับนะเฮ้ยกิ๊บเก๋มีกันสาดในแนวเวลาถอยด้วยเดี๋ยวลองนั่งหน้าเป็นไงหมุนวึบก็โอเคนะนี่แหละสิ่งที่ชอบตลอดการของ Toyota คือมันใส่ใจอ่ะก็เป็นอะไรที่โอเคนะครับนะ Imitsu ควรจะมีแบบนี้กับเขานะครับนะไม่มีอะไรจะติตรงนี้ถ่ายเห็นแล้วใช่ไหมไอ IMT Eco Power เนี่ยเห็นแล้วเนาะอันนี้ชุดเกียร์ก็อย่างที่บอกเหมือนคือเกียร์6สปีดเดี๋ยวนี้มันก็ตามนี้แหละ R จะมาอยู่แบบข้างๆหนึ่งแต่ว่าต้องกดเนี่ยมาอีกล็อกหนึ่งต้องเหยียบคลัชนะครับนะอันนี้ชุดแผงควบคุมนี่ชุดจ่ายไฟเนาะอันนี้ช่อง USB นะครับจ่ายไฟมี2อัน USB มีอันเดียวนะครับนะไม่มีอะไรนะสิ่งหนึ่งอีกนิดนึงผมชอบ Toyota ตรงนี้แหละมันมองนาฬิกากับตัวกดตัวนี้มันอยู่ในปุ่มอยู่ในตรงนี้ที่ง่ายถ้ารู้อะไรไหม Pajero Sport ราคา1.5 ล้านกับ1.6 ล้านนี่ตำแหน่งมองนาฬิกายังไม่มีเลยให้ไปดูในเครื่องเสียงเอาเห็นไหมว่าไม่ได้อวยอย่างเดียวด่าก็คือด่าติก็คือตินะครับนะมันไม่มีอะไรลดอะไรดีสมบูรณ์แบบหมดอยู่แล้วนะครับโอเคตามนี้ไม่มีอะไรมาก Simplify เหงื่อแตกนะครับน้ำมันเริ่มเยิ้มโอ้โหดูรถใช้จริงๆนะครับรถป้ายแดงรถใช้จริงๆอ่ะถึงไหมสูงหน่อยนะครับฝากระโปรงจะสูงหน่อยนะครับยากหน่อยหนึ่งไหนมาเนี่ยมลงโม่หินไงนะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนกองอากาศบ่อยๆหน่อยประมาณนี้เรียกมากเลยดูสภาพเครื่องนะครับโอเคโอเคครับมีครับผมสวัสดี The People ครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องตัวไลน์ทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่ไฮลักรีโวล็อกโคนะครับ2.8เป็นตัวแคปเกียร์ธรรมดานะครับราคา 800,000 กลางเนาะนี่เจ้าของรถครับนั่งด้านหลังน้องตั้มปริญญานะครับเสียโลโมหินราชบุรีนะครับก็อนุเคราะห์ให้เรามันจะยากนิดนึงถ้ายังไม่ชินโอเคครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับชงกทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับก็เข้าเกียร์ R ถอยหลังเนาะผมจะถอยหลังแล้วนะครับเหยียบคลัชผมก็ปล่อยเบรคแล้วถอนคลัชมันไปสมูทดีไม่ต้องเหยียบคันเร่งแบบรถแรงบิดดีอ่ะมันถอนคลัชนิดนึงไม่ต้องแตะคันเร่งมันก็มันก็ไปแล้วครับมันพร้อมกระโจนครับมียันป้ายแดงนะครับเกียร์3แป๊บก็จะทะลุร้อยแล้วอ่ะมันไม่ต้องสงสัยหรอกแรงแน่ๆอยู่แล้วคันนี้เพราะว่าโหลดก็น้อยเลยไม่เหมือนคันนั้นแบบมาที่พักเท้าซ้ายไม่มีใช่ไหมเนี่ยเป็นที่เหยียบคลัชแทนเป็นที่เหยียบคลัชแทนเรื่องนะครับ100นะเกียร์4เป็นรีโวจริงๆล่ะก็คือไม่ถูกตอนไม่ด้วยอะไรจนเสียวอ่ะเพราะว่ามันก็ขึ้นเร็วอยู่นี่เกียร์5นะครับล้างกับโตโยต้าจะแหน่งกระนอนกันเกียร์6นะครับที่ความเร็วประมาณเกือบ150รอบ 2,000 กว่าไม่ถึง 2,500 150ผมก็ยังอีก6นะยังไม่ได้พาวเวอร์เลยเดี๋ยวลงมาแล้วค่อยพาวเวอร์กันนี่เกียร์2นะครับเกียร์2ก็จะโชว์ว่าเนี่ยเกียร์2นะรอบประมาณ 1,000 กว่านะครับนะ 2,000 กว่าเนาะไปเลยยอมรับจริงๆว่าเรื่องขึ้นเนินของ Toyota นี่มันเป็นเรื่องขนมจริงๆครับเกียร์2นะครับเราดูว่าเกียร์3ใหญ่นะป้าไปครับเร่งขึ้นต่อได้เฉยต่อแบบสบายครับนะครับโอ้ไม่อยากจะพูดเลยผมจะลองว่าเกียร์2เป็นไงมั้ยนะว่าไหวมั้ยนะโอ้ยไหวว่ะ
นาดรอบปัดตึงโอ้ยอยากจะเชื่อเลยได้ยินเสียงขอกๆๆๆแตกไปมีขอกๆมั่งอ่ะแตกไปแบบเติมปุ๊บทันทีอ่ะขอว่าลง1นะโอ้โหมันคนละอารมณ์กับอีดีช้างดอยแม็กเลยอ่ะแต่ก็อย่างว่าพอมันเป็นเกียร์ธรรมดามันก็ต้องลิงเลี้ยงลักลากรอหน่อยด้วยความที่มันนะแต่ว่าเหลือๆจริงๆคันนี้คือเกียร์หนึ่งมันเนี่ยคือมันแรงมันเหลือเฟือเลยอะความรู้สึกมันแบบอะไรก็ฉุดมันไม่อยู่คือมันขึ้นพรวดอันนี้สองนะรอบประมาณพันนิดๆไม่ถึงพันห้าโอ้โหไม่มีกระตุกเลยล้อออกตัวล้อฟรีอะชอบอ่ะนี่เกียร์3นะเห็นเนินอย่างนี้นะไม่มีคำว่ารู้สึกว่าไม่ไหวเลยฮะสุดยอดโอ้ my god เปลี่ยนแต่รถค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเปลี่ยนจะรู้สึกเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนเนบหน่อยเนาะแต่ว่าไม่สงสัยนี่เกียร์2รอบ 2,000 เองเกียร์2รอบ 2,000 นะครับนะขึ้นเลยนะครับอันนี้ต่ำกว่า 2,000 แล้วสมมติเนี่ยเกียร์2รอบต่ำกว่าตึกๆนิดนึงตะกดแล้วไปเลยโอ้ขึ้นเนินชันๆอย่างเงี้ยสบายเกียร์2นะครับรอบพันนิดๆโอ้โหปล่อยคัทแล้วก็ไปเว้ยไม่สั่นไม่ลายเลยยอมเขาจริงๆนะฮะยอมฮะหนึ่ง GDFTV คุณเกิดมาเพื่อเป็นราชาแห่งเขานี่นะเอ้ามันจริงไงคืออารมณ์ปล่อยเกียร์สองคันนี้กับอีดีช้างน้อยแม็กนี่มันจะบอกว่าฟ้ากับเฮลก็จริงๆใช่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีดีถึงยอดแล้วแป๊บเดียวจอดสรุปตรงนี้เลยแต่ช่วงนั้นต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่จุดเด่นมันแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันโอ้โหยอมเบรกดีแล้วจับเบรกดีแล้วนะตัวนี้เบรกใช้ได้บอกต้องเหมือนนาที่ไปทริปกับเราเนี่ยออกทริปทีขนดินเต็มถ่วงไว้ใช่ไหมหลังกระบะเลยเนี่ยดูเอนจินเบรกเกียร์หนึ่งนะสบายสบายครับเอนจินเบรกดีๆก็หายลายไม่ตอบมีระบบช่วยออกตัวทางล่างไหมไม่มีไม่มี เดี๋ยวผมมือทางล่างเลยจะลองหันหัวดันขึ้นเนินกี่หนึ่งเล่นดีวะก็ลองหยุดคาเนินแล้วออกตัวด้วยนะกี่หนึ่งโอ้โหสุดยอดไอ้ยะเอาลองใหม่ก็ได้จะได้เห็นจัดๆนะครับทุกความชันลองซ้ายว่างมาเลยขวาว่างมาเลยฮะอันนี้เลยแล้วเนี่ยเอาชันๆนะครับถอนเบรกให้มันสัมพันธ์กันเนี่ยแม้ไม่แตะคันเร่งรถก็ดันเนินขึ้นได้เลยโอ้กุดละได้เลยถ้าลายไม่อ่านสุดยอดขึ้นเนินไม่ต้องแตะคันเร่งครับลุยได้เลยเชื่อละถ้างั้นคันนี้ก็ไม่เครียดเวลาต้องลุยเพราะว่าไปหยุดกลางเนินเมื่อไหร่เนี่ยแรงเขาเหลือแม้เป็นเกียร์ธรรมดายี่ห้ออื่นทำได้แบบนี้ไม่ได้เจอสถานการณ์เหมือนอีดีช้างวันนั้นจอดแล้วจะถอยหลังกลับนี่นะเนินประมาณนี้นะชันประมาณนี้นะตัวนะอ้าวเห็นนะว่ามันชันนะชันครับเฮ้ยนะครับลืมของต้องถอยหลังกลับไปอ้าวทำไมที่ฮิวสตาร์อะไรก็ไม่มีนี่เกียร์ถอยนะแล้วก็ผมก็ค่อยปล่อยคัทกับปล่อยเบรกนะไม่ได้แตะไม่แตะกันเร่งเลยนะครับดูเฮ้ยมันขึ้นหน้าตาเฉยมันไปได้ไงเนี่ยชันของรถนะครับผมมองอยู่เดี๋ยวไม่เห็นภาพเอาอีกทีก็ได้เนี่ยข้างหลังไม่มีรถนะจะไม่ต้องดราม่าเกียร์ถอยหลังเหยียบคัทเหยียบเบรกค่อยๆถอนคลัตช์เฮ้ยแล้วก็ปล่อยเบรกไม่ได้แตะคันเร่งเลยไม่ต้องแตะคันเร่งดูความสูงชันที่กล้องได้นะครับจบนะฮะนี่นะครับครับเขาแข่งจันนะครับนี่แหละคำว่า GD Efficient Boost มันคือการเซตแรงบิดสูงมาในรอบต่ำแบบแฟนทอกนะครับ Toyota เนี่ยนี่แหละฮะโอ้ยเป็นคำสิบวะเจ้าแห่งขุนเขาเลยค่ะผมเชื่อเลยจริงๆว่ามันก็ไม่กลัวเขาชันอะไรสักอย่างเลยว่าแม้ไม่มีฮิวสตาร์แอซิดแล้วแม้เป็นเกียร์ธรรมดาไม่ต้องกลัวแล้วยี่ห้ออื่นล่ะวันนั้นที่อีช้างมีแบบนี้มึงล่ะโอ้คันใหม่เลยเลี้ยขึ้นไป 3,000 นะครับคัดถึงไง
จบครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบออกเกียร์2นะแล้วก็ปล่อยคลัตช์ดูจะดับไหมรถจอดสนิทแล้วนะครับดูด้านหน้านี่นะครับเห็นไหมไม่ดับนะฮะไม่ดับนะครับว้ายรถอะไรเนี่ยออกตัวเกียร์2ไม่ต้องเหยียบคันเร่งฮะโอ้ยคือทำได้เพราะเป็น 2.8 ครับนี่รถไฟต้องไปอีก1กลับรถแล้วเอาหนักๆจะได้รู้ว่าพาวเวอร์ยังไงนวัตกรรมเปลี่ยนโลกไม่ใช่นวัตกรรมเปลี่ยนโลกมันยิ่งยาวเลยอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกัน160นะครับดันเนินไปเลยดูดันเนินจะ160ไม่มีตกโอ้โหแม่เจ้านวัตกรรมเปลี่ยนโลกถอนก่อนนะครับพอได้ไอเดียนี่มันแซกซ้ายเข้าไม่ทันใช่ไหมใช้แล้วไม่มีหรือ SC ไม่มีเนี่ยดูดิเกียร์4รอบประมาณ 1,000 นิดๆเองกดครับโอ้คือให้เครื่องแรงมาขนาดนี้ให้แท็กชั่นมาหน่อยเนาะเนาะอันตรายน่ะถ้าคนไม่รู้จังหวะเหยียบมุนติ้วน่ะอ๋อนี่ไงเกือบลืมไปแง่งหน้าละเข้าโค้งเป็นไงฮะใช้ได้ฮะขอบคุณดูดิปั๊บมันกระโดดปึ้งเลยแบบแต่ว่าพอลากเกิน 2,500 ไปแล้วมันคือถ้ามันลากได้สนุกกว่านี้มันจะเป็นพวกคู่แข่งที่ต้นเขาไม่ดีเท่าคันนี้แต่ว่าพอลากมันสนุกกว่านี้เดี๋ยวค่อยเปรียบเทียบครับผมมาฟังสรุปจากหมอเป้ครับเป็นไงบ้างครับดีครับจบครับครับโอ้จบแล้ว Hilux Revo Loco 2.8 ตัวเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นตัวแคปนะครับราคาประมาณ 800,000 กว่านะครับนะขอบคุณคุณตั้มนะฮะหนุ่มตั้มปริญญาโมหินราชบุรีที่อนุเคราะห์นะครับนะคือเทส Revo นี่หลายทีแล้วล่ะแต่ยังไม่เคยขับตัวเกียร์ธรรมดาสักทีและที่สำคัญก็คือได้ยินเสียงชื่นชมมาเยอะแล้วแหละว่าเครื่อง 2.8 ของ Toyota ตัวนี้ที่เป็น GD Efficient Boost ทั้ง 2.8 2.4 นะฮะมีข้อดีมากมายตรงที่แรงบิดสูงสุดมาในรอบ3 Flat Talk เนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเวลาดันเนินหรือการออกตัวที่ขับสนุกแต่ทีนี้ถ้าเป็นโจทย์เกียร์ธรรมดาเพลนๆแบบนี้สายท่านที่ขับเกียร์ธรรมดาถ้าต้องดันเนินนี่เหนื่อยมั้ยฮะถ้ารถไม่มีช่วยออกตัวทางลาดท่านจะต้องเกรงสู้ในการที่จะถอนคลัชปล่อยเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งให้ประสานกันออกมากไปก็ฟรีทิ้งออกน้อยไปก็เสียงดับขึ้นเนินไม่ไหวมันจะไม่มีคำนั้นในคำในรถคันนี้จริงๆเอาเริ่มเลยนะฮะรูปร่างหน้าตาก็ Revo Loco เนี่ยครับก็หล่อดีนะครับนะก็ดูโอเคอ่ะเมื่อเปลี่ยนกระจังหน้าเมื่อเทียบกับ Revo ตัวเดิมนะครับนะสมรรถนะคันนี้ GD 1 GD FTV นะครับ177ม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรเนี่ยพอมาอยู่ในเรือนล่างรถคันนี้ซึ่งไม่มีกระดองแล้วคือไม่ใช่ Fortuner แล้วก็ไม่ใช่กระบะ4ประตูเป็นตัวไม่ได้ตกแต่งอะไรตัวเพลนๆนะฮะตัวขับ2ยกสูงแคปนะครับไม่ใช่4ประตูพูดง่ายคือโหลดก็ไม่เยอะนะครับล้อ265 60 18เกียร์ธรรมดาตัวนี้ประสานกับเครื่องตัวนี้ธรรมดา6สปีดนะครับครับดีนะผมว่าช่วงตีนต้นเนี่ย Toyota ไม่เป็นที่ข้อสงสัยอยู่แล้วว่าตีนต้นมันออกปีขนาดไหนขนาด Fortuner มีกระดองขนาดนั้นแล้วออโต้ยังออกปีเลยแล้วมาอยู่ในคันนี้ไม่เหลือนะฮะกระโจนเป็นม้าแต่ว่าช่วงกลางอ่ะผมว่ามันดรอป Toyota คงตอนไว้อันนั้นปรับแต่งได้นะครับนะแต่ช่วงกระโจนเป็นม้าจริงๆโดยเฉพาะ Power Mode นะครับคือ Eco Mode ก็เพียงพออยู่แล้วพอ Power Mode นี่เหมือนมีกล่องคันเร่งไฟฟ้าบวกดันล้างจิ๋วๆเพิ่มนะครับขับลากรอบสนุกสิ่งที่ผมอยากจะเชิดชูมากๆคือเมื่อกี้ลองไปขึ้นเนินขึ้นเขาด้วยนะครับหรือออกตัวคันนี้ออกตัวเกียร์1เนี่ยแค่ถอนคลัชออกมาเนี่ยแม้ไม่กดคันเร่งท่านถอนเล่นได้ทั้งวันเลยเครื่องไม่ดับเล่นทั้งวันไม่ใช่แค่ทางลาดถอนขึ้นเนินนี่ผม Amazing มากเดี๋ยวคลิปได้ไม่ต้องแตะคันเร่งถอนท่านค่อยๆถอนเท้าจากเบรกให้สัมพันธ์กับถอนคลัชนะคะเข้าเกียร์เดินหน้าท่านดันเนินได้โดยที่รถมันออกตัวโดยไม่ถอยหลังสักเซนเลยถ้าท่านทำได้แบบว่าแมชกันคือนั่นไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะยี่ห้ออื่นทำแบบนี้ได้ไหมไม่ทราบนะแต่เท่าที่รู้เหมือนจะยาก ไม่ว่าทางลาบทางชันที่ฮาไปกว่านั้นออกเกียร์สองก็ไม่ดับไม่เหยียบคันเร่งนะค่อยๆถอนคัชถอนให้สัมพันธ์นิดนึงมันก็จะตึบนิดนึงพอออกไปประสบทีนี้ก็ถอนสุดเท้าได้เลยไม่ดับทำได้ไงไม่มีสะอึกไม่มีสะอื้นฮะสิ้นข้อสงสัยแล้วว่า GD Efficient Boost มันพ่อทุกสถาบันในเรื่องการเดินดันการออกตัวสำหรับดีเซลคอมโบเทอร์โบในกระบะใน PPV บ้านเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปดันเขาหรือรถมีโหลดนี่มันคือความหฤหรรษ์จะเรียกว่าเจ้าแห่งคุณเขาต้องพี่โตอะไรงั้นสำหรับเมืองไทยนี่มันไม่เกินความจริงอันนี้ต้องสะดุดีนะครับนะเกียร์6สปีดเมื่อกี้ที่เกียร์สุดท้ายเนี่ยความเร็ว104 105นี่ก็ประมาณ2,000นิดๆก็ถือว่าใช้ได้
ได้นะครับนะการเปลี่ยนเกียร์ก็สมมติยังไม่ได้ลองโหมด IMT เนี่ยนะอันท่านคอยไปศึกษาหาความรู้เองนะครับนะสรุปคือเครื่องกับเกียร์ขับแซบนะครับนะจะโคตรแซบกว่านี้อีกถ้ากลางมันไม่ดรอปอันนี้เขาปรับจูนเขาปรับเซตมาอย่างนี้คงตัวเป็นเหตุผลของเขานะครับนะแต่ว่าแค่นี้ก็แป๊บๆ160แล้วเนี่ยนะครับนะเสียวละนะครับนะทีนี้ในเรื่องของการควบคุมเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเทียบกับกระบะคู่แข่งหลายๆเจ้านี่มันคือนี่รถเดิมๆเนาะความสูงมันก็ค่อนข้างเยอะมันก็จะโครงเคลงกระด้างมั่งหรือข้างหลังไม่มีน้ำหนักบรรทุกนะครับนะมีกระบะคู่แข่งที่ช่วงล่างเสถียรกว่าอันนี้ต้องพูดตรงๆแต่คันนี้ขี้ริ้วขี้เหล่ไหมก็ไม่ถึงขับแล้วมันคว่ำเองนะ ต้องอยู่ที่ท่านรู้ลิมิตรถอะไรยังไงด้วยแต่ว่าคันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าความที่มันเป็นตัวเนี่ย800,000กว่าเบสไลน์ขับ2แล้วก็เป็นไอตัวแคปไม่ใช่4ประตูแถมเกียร์ธรรมดาอีกโตโยต้าไม่ให้ระบบควบคุมการส่งตัวมาหรือ VSC กับ Traction Control ครับตรงนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่า 800,000 กว่าเดี๋ยวนี้จริงๆถ้าเป็นคู่แข่งในบางเจ้าเนี่ยเขาให้มาแล้วแม้ตัวเกียร์ธรรมดาตรงนี้อยากให้ Toyota เนาะคืนกำไรให้ลูกค้าหรือทำให้มันมีความปลอดภัยขึ้นเพราะรถแรงๆแบบนี้สูงๆโยงๆอย่างเนี้ยมีระบบพวกนี้ยังไงมันก็อุ่นใจกว่าคนเรามันพลาดได้ทุกคนไม่ว่ามือเก่ามือใหม่ท่านขับอยู่มันพลาดข้างหน้าแอ่งน้ำหรือถนนมันลื่นหรือโค้งนี้เคยใช้ความเร็วได้เท่านี้พื้นถนนเปลี่ยนไปหรือท่านก็มือซึมลอยๆหรือแซงเพลินอะไรใช่รู้เลยว่าการมีสเตเบิลิตี้กับแทร็กชั่นคอนโทรลมันช่วยชีวิตฝากตรงนี้นึงนอกนั้นส่วนไอ้พวกอะไรต่อมีอะไรนี่ก็ตามรุ่นตามราคานะเนาะพูดตรงๆคือไม่ขอวิจารณ์มากอยู่แล้วก็โอเคในระดับกระบะแคปยกสูงนะครับนะเพียงแต่ว่าตินิดนึงว่าไม่มี VSC มาให้ถ้ามีก็จะแจ่มแบบนี้เบรกใช้ได้นะครับที่หลายคนคอนคอร์ดเบรกตัวนั้นไม่ดีจริงๆมันตั้งแต่นู่นเห็นคันหน้ามั้ยตั้งแต่ตัวนั้นก่อนตัวนั้นอีกตั้งแต่ตัวหน้ายักษ์นะครับนะไม่ใช่ตัวเนี้ยยังเป็น Fortuner คือตัวที่ก่อนที่จะเป็นแชมป์ตัวนี้อีกคือ Vigo Fortuner นี่ก่อนจะมาเป็น Revo กับ Fortuner ใหม่เนี่ยจริงๆเขาก็ปรับระบบเบรกมาเรื่อยๆเนาะตัวแรกๆอาจจะมีปัญหาเรื่องเบรกจริงแต่เขาก็ improve นะพัฒนามาเรื่อยๆผมมองว่าเบรกมันจิกมันดูดใช้ได้แล้วนะก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเบรกคืออะไรยังไงแล้วอันนี้ในระดับการขับไม่โหดร้ายเกินนะครับแต่ระดับระบบเบรกโรงงานผมว่ามันไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรแล้วนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าช่วงล่างที่ยังกระเด้งกระดอนหรือโค้งโครงอยู่นั้นก็คงปรับได้นะอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าไม่ใช่จุดเด่นจุดเด่นของคันนี้มันอยู่ที่เครื่องเกียร์ขับสนุกความเป็นโตโยต้านะครับนะตกแต่งภายในจริงๆก็ต้องบอกว่าดูดีอ่ะคือคันนี้ Airbag 2เนาะแล้วก็ ABS EBDBA นะครับนะขาดแต่ VSC กับ Traction Control มาเติมเต็มนะครับนะสรุปสุดท้ายความคุ้มค่านะครับนะอุปกรณ์อะไรต่างๆเมื่อกี้พูดโดยรวมมาแล้วเนี่ยท่านดูเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคู่แข่งในราคาแคปตัวแบบเนี้ยเกียร์ธรรมดาด้วยจะมีใครสักคนที่อันนี้เป็นมองหลังออทโฟมั้ยไททันผมลืมไปแล้วอ้าวมีงั้นก็จบเท่านั้นนะราคามันไม่ถูกหรอก8กว่ากลางๆเลยมันมีคู่แข่งที่ถูกกว่านี้แล้วเดี๋ยวนี้ให้อะไรต่ออะไรครบกว่านี้อีกแล้วมั้ยแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคุณให้ค่าให้คุณกับอะไรยังไงถ้าคุณจะเน้นการออกตัวครับ ขับสนุกแอบมีโหมด power นะครับเน้นมันทุกดันดอยอะไรคันนี้มันตอบโจทย์จริงๆเพราะเรียวแรงมันทะลักทลายในรอบต้นหรือว่าท่านไม่เครียดเลยเวลาสู้เลยนะครับนะแต่ว่าถ้าท่านจะเอาเรื่องบางอย่างซึ่งท่านซีเรียสเรื่อง safety เนี่ยในราคาประมาณนี้ถ้ามีเจ้าที่เขาให้ stability กับ traction control เจ้านั้นต้องได้เปรียบในใจท่านแน่นอนแต่เจ้านั้นหรือบางเจ้าก็อาจจะออกตัวไม่สนุกเท่าคันนี้ไม่มี power mode ดันเนินอาจจะต้องเค้นกันหน่อยไม่ใช่ขึ้นไม่ได้แต่คันนี้อาจจะชิลคันนั้นชิลน้อยกว่าต้องเค้นพวกนี้ท่านไปช่างในใจดูว่าท่านจะเอาอะไรส่วนในเรื่องของปัญหาเรื่องศูนย์บริการเรื่องอะไรยังไงคันนี้มันเลิศอยู่แล้วแหละโตโยต้านะครับนะเลิศในหมายความว่าปัญหาก็น่าจะน้อยศูนย์บริการก็ดูแลดีสินค้าก็ทนถึงในระดับหนึ่งคนใช้กันเยอะแยะซื้อง่ายขายคล่องอะไรอย่างนี้พวกนี้อย่างที่บอกแหละท่านไปพิจารณาเอาว่าท่านจะเอาอะไรเป็นจุดเด่นแต่ท่านเรื่องเน้นเรื่องงบประมาณมีประมาณนี้อยากได้เซฟตี้ประมาณนี้คันนี้อาจจะยังไม่ว้าวในใจท่านแต่ถ้าท่านบอกว่าตรงนั้นท่านไม่เอาท่านจะเน้นการใช้การขับการดันการอะไรการดูแลแล้วไงคะอะไรครั้งนี้ก็ตอบจบเนาะคงพูดประมาณนี้เอาเป็นว่าชอบนะจะเลิศกว่านี้แล้วไม่ติเลยก็คือใส่ VSC มากับ TRC เพราะว่าพลาดแล้วมันกู้คืนไม่ได้แล้วจะพึ่งคนขับอย่างเดียวแต่คนขับทุกคนมีสิทธิ์พลาดทั้งนั้นเพราะว่ามองว่ามันอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งในราคาประมาณนี้นี่หลายๆเจ้าใส่มานี่ก็ควรจะพิจารณานะครับนะเครื่องให้เครื่องที่มาแรงขนาดนี้แรงแบบแรงบิดมาต้นๆ ขนาดนี้ลองกด power นะลองกลับรถแล้วเทคตัวนี่มันแทบจะดิ้นอยู่แล้วนะมันคือแรงมันมหาศาลจริงๆรอบต้นเพราะฉะนั้นโอกาสเสียหลักมันมีอ้าวถ้ารู้ตัวอย่างนั้นก็อย่าขับแรงสิโดยเฉพาะถนนเลื่อนอะไรยังไงผมบอกแล้วไงมันไม่ได้
ได้ใช่บางทีระวังเต็มที่แล้วแต่มีช่วยมันก็ดีกว่าไม่มีคนเรามันพลาดกันได้ทุกคนข้างหน้าเหตุการณ์ไม่คาดฝันใครทำน้ำหกไว้เป็นมุมอับอาหรือตกใหม่ๆลื่นๆเราคิดว่าเคยเข้า80ได้เราผ่อนลงมาแต่อาจจะผ่อนไม่พอมีพวกนี้มันช่วยอยู่แล้วนะครับครับพอจะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้นะครับก็ขอบคุณน้ำตั้มนะน้ำตั้มด้วยนะครับผมครับผมช่างโลกตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับ Hehehe